สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับเตรียมไฟล์แล้วก็เตรียมโมเดลนะครับสำหรับ Extend ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโมเดลนะครับเรื่องของแสงนะครับที่มันจะต้องจัดเพื่อให้เราสามารถทำงานกับ Extend ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงค่า Attribute Basic บางอย่างนะครับในเรื่องของขนาดอะไรพวกนั้นด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมีแบบที่ผมเลือกมาเพื่อจะเอามาทำเป็นทรงผมนะครับให้เราดูกันนะครับว่าทรงผมเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นทรงแบบไหนได้บ้างหรือยังไงได้บ้างนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มลองมาดูกันเลยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาโมเดลของผมเข้ามานะครับที่เตรียมไว้นะครับก็คือ Louis Digital Rubber ตัวนี้นะครับก็โยนเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโมเดลตัวนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวโมเดลนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดบางส่วนของมันออกมาเพื่อเอาไปใช้เป็นพื้นที่นะครับสำหรับเอาไว้ให้สร้างผมขึ้นมานะครับก็คือง่ายๆว่า ในการที่มันจะได้เส้นผมขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีหนังศีรษะก่อนใช่ไหมฮะเป็นตัวโคนที่มันจะทำให้ผมมันงอกขึ้นมาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยผมก็จะทำการ select นะครับเฟดตรงนี้ที่ผมต้องการที่จะใช้เนี่ยนะครับ select เฟดส่วนไหนที่ใช้บ้างส่วนที่ใช้ก็คือส่วนที่อย่างอันเนี้ยผมก็มองว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเลยคิวขึ้นไปประมาณนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปผมก็จะเริ่มลอง select นะครับก็ select เฟดทั่วไปไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คืออันนี้ผมมาใช้ตัว Paint Select นะครับทีนี้ใน Paint Select นะถ้า Select กด Paint Select ล่าไปเฉยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันต้อง Select 2ด้านพร้อมกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะดับเบิ้ลคลิกที่ตัว Paint Select ตัวนี้นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับตรง stroke เนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า reflection นะครับเดี๋ยวไปคลิกที่ตัว paint select เนี่ยแล้วก็ตรง stroke เนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่า reflection ตรงนี้นะครับให้กดติ๊ก reflection แล้วก็พอ reflection เนี่ย axis เนี่ยเป็นแกน x นะครับมันก็จะพยายามวิ่งหาฝั่งตรงข้ามที่เป็นแกน x เหมือนกันนะครับแล้วผมก็จะลอง paint กำหนดดูว่าด้านส่วนไหนที่ผมจะ paint เอาบ้างนะครับเพื่อเอา selection มาแล้วผมก็จะลองลากลงไปดูนะครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้แต่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นนะนะครับอันนี้ผมก็จะลองPaint Select ดูนะครับก็จะ Select ลอง Select ดูนะคือมันอาจจะไม่ได้ 100% นะครับเพราะนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องซีเรียสมันนะครับเราก็สามารถที่จะค่อยๆเพ้นท์นะครับเลือกได้นะครับคือมันไม่ได้ฟิกแบบต้องเป๊ะต้องอะไรขนาดนั้นนะก็เอาให้มันได้เชฟส่วนเฟดที่คร่าวๆแล้วกันนะครับเอากับลืมกับลืมอย่าลืมไอ้นี่ด้วยนะอันนี้ผมลืมไปเมื่อกี้ก่อนที่จะเพ้นท์ select นะครับดูพิเคทมันก่อนนะครับลืม
เราดูพิเคทมันก่อนเพราะว่าตัวออริจินอลเนี่ยเราอยากเก็บไว้ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันนะครับดังนั้นตัวออริจินอลที่เขียนว่า VFX ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเอามันเนี่ยสร้างเป็นเลเยอร์ดิสเพลย์ตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาใหม่แล้วก็ล็อกมันไว้เลยไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ไอตัวอันใหม่เนี่ยนะครับที่มีเนี่ยที่ copy มาเนี่ยนะครับผมก็จะลองเพ้นท์เก็บดูนะครับนี่ก็สมมุติว่าอันนี้ผมเลือกเสร็จแล้วนะครับไอตัวใหม่เนี่ยที่ผมเลือกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปที่ Edit Mesh นะครับแล้วก็ Extract มันออกมานะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับส่วนชิ้นเก่าเนี่ยผมก็อาจจะลบทิ้งเลยก็ได้ถ้าไม่จำเป็นนะครับทีนี้หลังจากที่พอเราได้ไอตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราได้ไอตัวนี้มาเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับผมตั้งชื่อมันใหม่ว่า scalp นะครับก็คือหนังศีรษะนะครับแล้วก็เอาอันนี้ผม delete history มันนิดหนึ่งนะครับ delete history มันหน่อยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับDelete เอาไปท้ายนะครับแล้วก็ history นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับมันจะมีเชดเดอร์ตัวเดิมนะครับของไอ้ที่มันมีอยู่อันเก่าเนี่ยอยู่นะครับดังนั้นไอ้ตัวอันเก่าเนี่ยนะครับเราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็จะ assign เชดเดอร์ใหม่ลงไปนี่ผมก็จะแนะนำว่าเอา Lambert ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับใส่ Lambert ลงไปนะครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้ทีนี้ถ้าเราลองเปิดไอตัวอันเก่าขึ้นมานะครับในเลเยอร์อันเก่าก็จะซ้อนพอดีกันในลักษณะแบบนี้นะครับอันใหม่เนี่ยผมก็จะสร้างเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับในดิสเพลย์เลเยอร์เนี่ยผมก็จะสร้างเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับในตัวใหม่ก็ตั้งชื่อนี้ว่าเป็นเค้าหรือ Exchange หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น Hair Layer ก็ได้นะครับปึ๊บนะครับโอเคนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มลองไปทำกับมันแล้วนะครับเริ่มลองไปใส่ดีเทลใส่อะไรลงไปแล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยฟังนะเอ้ยเงียบอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะ select ตัวนี้นะครับแล้วไอ้ด้านบนตัวนี้นะครับด้านบนตัวนี้ workspace ตอนนี้มันเป็น Maya Classic นะครับเราจะเลือกไปที่ Exchange Interactive Groom นะครับก็คลิกตรงนี้ที่หนึ่งมันจะเปลี่ยนหน้าต่างของ Maya เนี่ยเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีตัวนี้
อย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปที่ create นะครับแล้วเลือก interactive groom slide นะครับตรงเนี้ยนะครับเรื่องนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับเป็นให้เรามันจะสร้างตัว extend description ขึ้นมาใหม่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าวิธีการทำ extend เนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆนะครับคือวิธีหนึ่งคือวิธีแบบโบราณผมใช้คำโบราณจะดูโหดร้ายไปใช้วิธีว่าแบบก่อนที่จะมี interactive group เหมือนกันนะครับคือมันก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสถียรกว่าการใช้ interactive group พอสมควรแล้วก็ถ้าเป็นเชฟหรือรูปทรงที่ยากๆเนี่ยการขึ้นโดยใช้วิธีแบบเดิมเนี่ยมันค่อนข้างทำได้ไวกว่านะครับถ้าเป็นคนที่ยังไม่คุ้นกับ interactive group เนี่ยนะครับไปใช้แบบเดิมอาจจะไวกว่าได้ซ้ำแต่นี้เดี๋ยวจะลองให้ดูว่าinteractive group มันดียังไงนะครับคือมันง่ายในการที่แบบถ้าเรารู้ว่าเราจะทำอะไร interactive group จะเป็นอะไรที่โอเคมากแต่ถ้าเราแบบยังมึนๆงงๆว่าเอ้ยผมนี่มันจะเก็บมันจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะยากนิดนึงนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือพอเรากดสร้างเนี่ยมันจะให้ใส่ new description name นะครับ new description name คือชื่อของตัว extendใน extend เนี่ยเราจะเรียกมันว่า description ก็คือตัวระบุค่าตัวนี้จะชื่ออะไรตรงนี้จะทำงานแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ description เนี่ยคุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่อว่าไม่รู้hair taste hair demo นู่นนี่นั่นนะครับ density คือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นเช่นเราบอก density ไป10แล้วคุณจะเห็นว่า approximate spline เขาเวลาเราใส่ค่า density ไป10มันได้เส้นสปายเนี่ยมา 6,869 เส้นนะครับต้องบอกว่า extend ผมมาของ extend มันคือ1เส้นของมันเนี่ยก็คือสปาย1อันก็คือเส้นเหมือนเส้นเคิร์ฟ1อันนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผมที่ดูเรียลลิสติกเนี่ยมันก็จะมีเส้นสปายเนี่ยจำนวนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าในการที่จะดัดเชฟของสปายตัวนั้นอ่ะปกติแล้วเรามักจะไม่ได้ไปดัดที่ตัวผมทั้งอันนะครับแต่เราจะใช้วิธีการสร้างตัวไกด์นะครับสร้างตัวไกด์คือสร้างเคิร์ฟมาอันนึงแล้วบอกว่าถ้าเคิร์ฟอันนี้ขยับไปทางไหนผมที่อยู่ในแกนในระนาบเดียวกันเนี่ยมันจะขยับตามไปด้วยนะครับคิดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าตัวเส้นผมที่เป็นสไตล์จำนวน 6,000 เส้นเนี่ยคืออาจจะเป็นตัวโมเดลชิ้นหนึ่งแล้วก็ตัวไอ้ไกด์เคิร์ฟเนี่ยนะครับก็คือตัวลิกโบนนะครับถ้าคุณขยับลิกโบนแขนมันก็ขยับด้วยใช่ป่ะฮะอันนี้ก็จะอารมณ์เป็นเดียวกันนะครับก็คือเราใช้ไกด์เคิร์ฟเป็นตัวบอกรูปทรงของตัวที่ extend มันจะเกิดขึ้นมานะครับเลนส์คือความยาวนะครับความยาวนี้ขึ้นอยู่กับว่าผมของเรามันยาวเท่าไหร่ถ้า 1.0 เนี่ยคือผมแบบสั้นเกรียนนะครับ 1.0 คือผมแบบสั้นเกรียนถ้าอยากให้มันยาวมาประมาณสักเนี่ยก็อาจจะประมาณ20หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโมเดลของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ซึ่งพวกเนี้ยคือเราอาจจะลองเทสดูก็ได้อาจจะลอง10 20แล้วก็ลองกด apply ดูถ้าไม่ใช่ก็กด control z กลับมาแล้วก็ลองสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับจนกว่าเราจะได้ความยาวผมที่เรารู้สึกโอเคนะครับ โอเคเนาะอันนี้น่าจะพอเก็ตส่วน width scale นะครับ width scale คืออะไร width scale คือขนาดของเส้นผมนะครับขนาดของเส้นผมผมเราจับผมตัวเองแล้วเป็นไงเล็กปะเล็กดังนั้นไอ้ 0.1 เนี่ยจริงๆแล้วยังถือว่าใหญ่อยู่นะครับปกติที่เราจะใช้งานจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ 0.01 หรือ 0.02 ประมาณนั้นซึ่งมันจะเล็กมากนะครับถ้าเป็น 0.1 อ่ะมันจะค่อนข้างหนาอยู่นิดนึงนะครับส่วน CV count นะครับอันนี้จะคล้ายกับถ้าใครเคยใช้เส้นเคิร์ฟทั่วไปเนี่ยเวลาเราสร้างเส้นเคิร์ฟนาเนี่ยมันจะมีจุดเอาไว้ขยับใช่ป่ะมีจุดไว้ดัดเชฟมีจุดไว้อะไรพวกเนี้ยเราเรียกตรงนี้ว่า CV point นะครับเราเรียกว่าหรือ control vertex point นะครับ control vertex หรือ control vertex เนี่ยนะครับตัว CV point ตัวเนี้ยถ้ามันมียิ่งเยอะหมายความว่ามันจะมีเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าเป็นโมเดลคือมี subdivision เยอะความละเอียดในการสมมติว่าเราจะดัดเชฟเนี่ยถ้ามันมี subdivision น้อยอ่ะมันก็จะยับนิดนึงใช่ไหมฮะถ้า subdivision เยอะมันก็จะสามารถดัดโค้งดัดอะไรได้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคือถ้า CV มันน้อยมากเวลาที่จะดัดผมให้มันสลวยเนี่ยมันก็ยากนะครับมันก็จะหักนิดนึงแต่ไอ้พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ CV count เนี่ยมันสามารถไปเรียกไงมันสามารถเป็นรีวิวเพิ่มได้ทีหลัง
คุณอาจจะกำหนดจากตัวนี้มาก่อนก็ได้แล้วคุณก็อาจจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปให้ถ้าคุณทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พออ่ะมันยังไม่โค้งมันยังไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับก็อันนี้ผมจะแนะนำให้ปรับค่าดูนะครับอย่างเช่นdensity เนี่ยก็อันนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับมันก็จะไม่ได้เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเยอะมากก็ได้ density เนี่ยผมจะปล่อยมันไว้เพราะว่าเราจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า density multiplier ก็คือเป็นตัวคูณค่า density ตัวนี้อีกทีนึงนะครับดังนั้น density ตอนแรกเนี่ยจะเซตไปเท่านี้ก็ได้ไม่มีผลอะไรนะครับเลนส์ความยาวอันนี้ผมมันจะยาวนิดนึงผมอาจจะลองสัก20หรือ25นะครับwidth scale ผมก็จะลองลงมาสัก 0.02 นะครับCV count ผมอาจจะใช้อยู่มาสัก25 20 25ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็อาจจะกด create ขึ้นมานะครับปึ๊บมันก็จะได้ผมออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเป็น afro เลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยมันบางในระดับที่เราใช้ได้แล้วล่ะคือดูระยะไกลเนี่ยมันก็ละเอียดดีนะครับแต่ปัญหาของมันคือว่าตอนนี้ผมที่มันถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราดูมันค่อนข้างดูแล้วรู้สึกว่าดูยากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า1คือแม่พอผมมันซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆมันจะดูแตก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 ใช่ไหมฮะอันเนี้ยที่มันเกิดอาการแตกเนี้ยเพราะว่าไอตัวผมเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ถูกคิดคำนวณให้ละเอียดมากพอนะครับก็คือมันก็เลยมีรอยแตกรอยหยาบอยู่ในรีพอร์ตนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครเล่นเกมบ่อยอาจจะคุ้นกับคำว่า AA เคยคุ้นไหมเล่นเกมแอคชั่นหรือเกมอะไรสักอย่างนึงแล้วจะมีคำว่าเปิด AA 8 AA 12อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเล่นเกมมือถืออาจจะไม่ค่อยเจอนะถ้าเล่นเกม PC อาจจะเจอตรงนี้บ่อยนะครับ AA เนี่ยย่อมาจาก Anti Aliasing นะครับคือการฟังก์ชันในการลบรอยหยักนะครับฟังก์ชันในการลบรอยหยักของตัวภาพนะครับงั้นถ้าตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าค่า AA มันน้อยเกินไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเปิดฟังก์ชัน AA ขึ้นมา multi นะครับmultiple นะครับ anti aliasing นะครับก็วิธีการง่ายมากนะครับไปที่ตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่เนี่ย multi sample anti aliasing นะครับก็คลิกขวาทีหนึ่งก็ได้หรือจะเปิดอันนี้ไม่คลิกขวาไม่ได้กดเปิดเลยปุ๊บจะเห็นว่าผมที่มันเมื่อกี้มันดูเน่าๆอ่ะมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันจะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับทีนี้พอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับพอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อคือว่าตอนเนี้ยถ้าเราดูมุมไหนมันก็รู้สึกว่ามันเรายังไม่เห็นแสงไม่เห็นเงาใช่ไหมฮะเรายังไม่เห็นแสงไม่เห็นเงาทำให้มันดูผมเนี่ยว่ามันจะมีวอลลุ่มหรือไม่มีวอลลุ่มเนี่ยมันดูได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับมันดูได้ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่ามันดูไม่มีวอลลุ่มทุกอย่างมันดูเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นเราจะใส่ไฟหลอกๆเข้าไปเพื่อให้ดูทิศทางของแสงของเงาอย่างคร่าวๆเราจะได้รู้ว่าผมเนี่ยมันมีวอลลุ่มมากพอหรือยังนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นแสงหลักที่เราเอาไปเรนเดอร์อาร์โนนะเราไม่ได้เป็นแสงหลักที่เอาเรนเดอร์อาร์โนเราแค่ต้องการให้มันเห็นเพื่อที่เราเวลาดัดเชฟอะไรหรือทำอะไรเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคทีนี้ก็วิธีการง่ายมากนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะสร้าง directional line ขึ้นมานะครับอาจจะไปที่มุมนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็ไปสร้าง directional line ขึ้นมาจอหายไปไหนโอเคนะครับทีนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะลองใส่ไฟลงไปดูนะครับผมก็จะลองใส่ไฟใช้ lighting ธรรมดาเนี่ยแหละใช้directional light นะครับลงไปปุ๊บพอใส่ directional light ลงไปเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะก็ด้านล่างเนี้ยนะครับตรงนี้เราดู attribute ของตัว directional light นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยใช้ไหมมันเป็นตัว basic แต่ว่าในมันจะมี depth map shadow อยู่คิดว่ารุ่นคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าคอมมันแรงกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถกดเรนเดอร์โดยใช้พวก physical based rendering หรืออะไรแบบนี้ได้นะครับดังนั้นเราต้องใช้เงาที่หลอกๆเป็นเงาที่ไม่ได้แบบจำลองขึ้นมาจริงๆอ่ะครับเป็นเงาที่หลอกๆมันเรียกว่า depth map shadow คือเป็นในสมัยก่อนเนี่ยเกมจะใช้ depth map shadow เยอะนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่จำเป็นแล้วนะครับ
คือมันก็อาจจะมีอยู่มันใช้อยู่แหละแต่ว่ามันก็ด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลขึ้นนะครับไอ้พวกนี้ก็จะใช้น้อยลงนะครับเราคลิก Depthmap Shadow ทีนึงปุ๊บนะครับตอนนี้มันจะยังไม่เห็นผลนะครับจนกระทั่งเราเลื่อนไปดูที่ตรงนี้มันจะมีเขียนตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Shadow นะครับกดคลิกตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็เปิดไลท์ขึ้นมาด้วยนะครับ2 อันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีแสงมีเงาแล้วนะครับแต่ว่าแสงเงามันเป็นไงคุณภาพมันต่ำมากใช่ป่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเราเพิ่มค่าของ resolution ตรงนี้นะครับขึ้นไปเนี่ยจากสมมติอันนี้512เป็น4096เราก็จะเห็นว่าเส้นมันเป็นไงรายละเอียดมันจะดีขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเงาหลอกๆนะครับที่เราจะใช้ดูในวิวพอร์ตของเรานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็อาจจะลองไม่รู้4096จริงๆก็ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเป็นขึ้นเป็น 8,000 ก็จะละเอียดขึ้นนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็แล้วแต่จะเปิดก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราลองหันนะครับให้ลองหันองศาที่เรามองว่ามันน่าจะดูทิศทางของแสงได้ง่ายหน่อยอันนี้ผมจะลองหมุนคร่าวๆดูจะบอกประมาณนี้ก็ได้ทีนี้ถ้าผมต้องการให้ไอตัวไฟตรงนี้นะครับไม่ว่าผมจะหมุนไปทางไหนเนี่ยถ้าผมต้องการให้ไฟตัวนี้ที่ไม่ว่าผมจะหมุนไปทางไหนเนี่ยไฟตัวนี้มันก็จะขยับตามพร้อมๆกับกล้องไปด้วยอันนี้เราจะใช้อะไรทำไงให้มันไปพร้อมกันถือว่าเรามีของ1ชิ้นกับของอีก1ชิ้นถ้าของชิ้น A ขยับของชิ้น B ขยับตามด้วยอันนี้เราใช้อะไรใช้พาเลนใช่ง่ายมากนะครับแล้วก็ select ตัวกล้องนะครับทีนี้กล้องที่เรามาใช้มันจะเป็นกล้องในมุม perspective ใช่ไหมฮะเราก็ select กล้องมุมเปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ select ไฟแบบนี้นะครับ select กล้องมุมเปิด select ไฟนะครับแล้วก็ไปที่อันนี้ผมปรับเป็น animation rigging rigging แล้วก็เลือกตรง parent ตรงนี้นะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับถ้าเราดู directional light เนี่ยมันจะมีเขียนว่าDirectional Light 1 Parent Constraint นะครับทีนี้ถ้าคุณขยับเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟมันก็จะขยับตามคุณเห็นไหมนะครับไฟมันก็จะขยับตามในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นสมมติว่าคุณหมุนไปทางไหนไฟมันก็จะหมุนไปตามทางนั้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็มันก็จะง่ายขึ้นในเวลาเราไปดูเรื่องสนะของผมเรื่องของอะไรแบบนี้นะครับลำดับแรกนะครับผมกลับไปที่ Extend Interactive Room นะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บอันนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถปรับได้ในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้ปรับเช่นเมื่อกี้ที่เราปรับ Width Scale ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่ไปคุณก็ปรับลงมาได้นะ 0.0 10ก็ได้มันก็จะปรับให้เล็กลงมาอีกนะครับแต่ผมว่า 0.02 ก็โอเคแล้วหรือ 0.03 ก็โอเคแล้วนะครับทีนี้มันจะมีแทปเปอร์ด้วยนิดหนึ่งนะครับแทปเปอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนบีบปลายให้เล็กลงนะครับก็ในแทปเปอร์ตรงนี้นะครับถ้าคุณดึงเนี่ยนะครับคุณดึงถ้าแทปเปอร์ขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องซูมเข้าไปใกล้นิดหนึ่งนะครับจะเห็นเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าลักษณะของมันเป็นไงมันเท่าๆกันใช่ไหมฮะถ้าคุณดึงเนี่ย select ที่ตัว description หนึ่งตรงนี้นะครับถ้าคุณดูเนี่ยมันตอนนี้มันจะแบบดูแบบขนาดแท่งมันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณดึงค่าของไอตัวเทปเปอร์ตรงนี้นะครับเทปเปอร์ตรงนี้ขึ้นมันจะเริ่มเป็นไงครับปลายผมมันจะเริ่มเล็กลงมากๆมันจะเริ่มเล็กลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้เทปเปอร์ไปเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะดึงกลับมาได้นิดนึงก็ได้นะครับจะได้เห็นอยู่ทีนี้ถ้าอยากจะปรับให้มันดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับมันจะมีค่าตรงนี้อยู่เราสามารถปรับเคอร์ฟตัวของ width ramp ตัวนี้ได้ครับว่าอยากให้ ramp เนี่ยให้ ramp เนี่ยมันมี width คือความไอตัวความกว้างเนี่ยมันใช้ ramp คุมได้ยังไงบ้างนะครับถ้าสมมติผมปรับ taper กลับมาที่0นะครับแล้วไอตัว width ramp ตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันที่เรากำหนด scale ไว้ 0.030 อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ดูเนี่ย
เราจะเห็นว่ามันจะมีด้านเริ่มต้นนะครับกับด้านสุดท้ายเนี่ยเราเห็น value ของมันเนี่ยนะครับเท่ากันถ้าสมมติคุณดึงด้านใดด้านหนึ่งลงมานะครับอย่างผมดึงด้านนี้ลงมาเนี่ยผมก็จะเห็นว่าปลายผมมันจะเล็กลงก็คือ width อย่างที่บอก width มันคือเขาเรียกอะไรมันคือความกว้างของตัวเส้นผมนะครับถ้าเรากำหนดโดยใช้เคิร์ฟอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าจุดแรกเนี่ยจากโคนเนี่ยโคนมันจะเป็น1ก็คือโคนมันจะเต็มใช่ปะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเล็กๆๆๆลงเรื่อยๆนะครับทีนี้โดยส่วนมากเนี่ยผมก็จะเลื่อนมาอย่างงี้นะครับประมาณนี้แบบนี้ให้มันค่อยมาแบบใกล้ๆแล้วมันถึงค่อยถึงจะบางลงอะไรแบบนั้นนะครับก็จะปรับมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือมันอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่ามันมีผลอยู่นะโอเคเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับทีนี้พอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนอกจากที่ผมมันจะบางตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับระวังว่าอยากให้มันบางเกินนะครับอันนี้ดึงขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับโอเคสมมติว่าผมมันได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าปลายไอ้ขนาดเนี่ยมันความหนาเนี่ยมันบางลงแล้วใช่มั้ยมันบางลงแล้วแต่ว่าไอ้ผมมันยังเรียบเท่ากันอยู่ใช่ป่ะครับผมยังเรียบเท่ากันอยู่ดังนั้นเราจะใส่สิ่งที่เรียกว่าคัตลงไปก็คือการตัดผมเนี่ยให้มันไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับในการเตรียมตัวโมเดลนะครับสำหรับที่จะเอาเวลาเราจะไปทำเอสเซนคือในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการไกด์นะครับทิศทางของผมของอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่ว่าตัวเส้นผมของเอสเซนเนี่ยจะวิ่งตามเส้นไกด์ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในวิดีโอตัวถัดไปว่าเราจะควบคุมหรือปรับเชฟของทรงผมได้ยังไงบ้างนะครับให้เป็นไปตามแบบที่เราต้องการนะครับ